กับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้เบาแอมโนตรง15เดินทางไปติดตามตัวเลขกับแม่สำลีอีกครั้งนึงเนาะครับท่านผู้ชมเป็นเลขสูตรคำนวณครับ AFC สูตรจับเงินล้านครับ5ปีบ่เคยหลุดบ่เคยผ่าจักงวดครับ AFC เนาะมีสูตร5ปี4ปีครับ AFC แต่มื้อนี้ครับสำคัญแฮงครับ AFC เนาะแม่สำลีนี่เพิ่นบ่แพงสูตรตัวเลขครับเพิ่นเอาสูตรไปแจก AFC ทันทีครับใครอยากเฮ็ดสูตรนี้เอาไปซื้อเองครับเดี๋ยวแม่สำลีของเฮานี่เพิ่นจะจดสูตรให้ครับวิธีคิดแบบใดคำนวณแบบใดเนาะครับเนาะตอนนี้เบ้าแอมเราตรงนี้เดินทางมาถึงบ้านแม่สำลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไปรับชมรับฟังกันครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบ้าแอมเราตรงนั้นไปด้วยครับไปฟังกันครับเด็ดสูตร5ปีครับครับท่านผู้ชมที่เคารพตอนนี้เบ้าแอมเราตรงอยู่ที่บ้านคุณแม่สำลีเนาะครับท่านผู้ชมเนาะคุณแม่เพิ่นจะเขียนสูตร5ปีให้ครับงวดนี้ครับถูกมา5ปีไม่เคยหลุดนะครับคุณแม่เนาะงวดที่ผ่านมาก่ะ37 37แสนแตกรวยยกช่องครับมื้อนี้มาตามอีกครับ5ปีไม่เคยหลุดครับเดี๋ยวให้แม่เพิ่นเป็นเลขซีโต้เนาะเฮ็ดให้ว่ามันถึงมาตัวใดเป็นเลขเดนเลขวิ่งนี่เอาตัวนี้ครับเขียนใส่ตัวนี้ครับคุณแม่แม่หาเอาสมุดมาให้คุณแม่เอาปากกาสีแดงเขียนเลยจะเลยครับคุณแม่นี่ห้องนี้ครับนี่ห้องตัวนี้เลยครับนี่ปากกาสีแดงเขียนเลยครับวงกลมเลยเนาะครับเนาะอันนี้สูตร5ปีนะครับเอาไปหาปีเหรอเนาะครับผมเพิ่นถามหาหลายเต็มสูตรเลยครับคุณแม่งวดนี่สูตร5ปีเอาเบิ่งเอาด้วยครับ AFC เบิ่งเอาเลยครับเอาเลขมาตั้งจังได๋ล่ะครับคุณแม่บอกให้ AFC ฟังแหน่ก็เอาอันร้อยบน10ล่าง3เทื่อนี่เอางวดที่มันออก66662มาตั้งเนาะครับเนาะแล้วก็37มาตั้งอีกโอ้ครับแล้วล่างมานี่ก็เอา2อย่างนี่บวกกัน33996บวก6เอาตัวใหญ่ๆนะครับคุณแม่เดี๋ยวก่อนเห็นตัวใหญ่ๆเห็น FC เป็นไง62แล้วก็37เด้อดิเด้อ37มานี่ก็เอา400บนนี่ครับร้อยบนเทือนึงแล้วก็10ล่าง10ล่าง3เทือครับเทียบล่าง3เทือไปนี่ก็เอา2อย่างนี่บวกกัน9บวก6เป็น15เดี๋ยวปิกนี่ค่ะแล้วไปเติมเพิ่มนี่หาก็ยังบ่ทันเป็นเด็กเด่นเด้ครับก็ต้องบวกพี่อีกเทื่อ5บวก4เป็น9เราก็วงไว้รถน้ำเป็นมาสวัสดีครับคุณพ่อรถน้ำครับสวัสดีครับเป็นบอกเปรียกแม่นด้วยครับแสงรถน้ำด้วยครับ FC เสกซ้อนเข้ามาเนาะครับได้หนึ่งมันจะเสียลงไปตรงนี้อันนี้ก็หนึ่งบวกสองเป็นสามผิดวัดละบันนี้เป็นว่าไงนี่แหละแล้วสูตรห้าปีนะคะเนาะได้แล้วค่ะสูตรห้าพอแล้วพอแล้วนั่นก็คือ9013แม่นบ่คะแม่นสีวงกลมไว้แม่นเด่นนะคะเนาะเลขเด่นเลขวิ่งท่านผู้ชม9013นี่ครับแคปหน้าจอเลยครับเป็นสูตรนี่ล่ะครับตามสูตรนี่บวกกันเข้ามานี่เนาะครับคุณแม่เนาะครับผมเลข9บอกมันไปย้อนหลังเบิ่งครับเลข9เลข0เลข1เลข3ท่านถามคุณแม่จับคู่ให้เป็นตัวไหนล่ะครับคุณแม่แม่ก็มักตัวไหนครับให้คุณแม่เขียนเลยครับตัวใหญ่ๆเลยครับที่ละแม่มัก30มัก30คันสูตรเดียวเด้สูตรอีหยังนี่ครับสูตรเดียว5ปีสูตร5ปีแต่ว่ามันซ้อนกันเนี่ยมันสิมาซ้อน3ตลอดกับ4ตลอดเดี๋ยวๆ0นี่สิไปตลอดเอาจด30นะครับ30แม่จดละเด้เอาจดมั้ยครับจดมั้ยจดลงให้นี่ครับเอาปากกาเอาใหญ่ๆเอาใหญ่ๆนะครับคุณแม่ตัวใหญ่เลยแต่ว่าสูตรเดียวเด้ครับอันนี้สูตร5ปีเออ30ครับผมได้บอก5ปีบ่ฮู้เด้อเสียงอีกบาดนี่ครับ3ตัวล่ะครับนี่คุณแม่จับ3ตัวใส่ให้นะครับบ่เป็นหยังครับแนวทางบ่เป็นหยังครับแม่3ปีเนาะนั่นหน่อยเนาะแค่2ตัวก็ได้ครับก็3 3เลย3เลย3เลย FC เพิ่นจักได้เอา3เดียวบ่ครับ30ก็เท่านั้นตัวเพราะว่ามันมีอันสูตรเดียว930โอ้930โอ้เอาเลขเก่าใส่ครับ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 ส่วนหลายเลขเก่าน่ะส่วนหลายเนาะครับเนาะให้ตัดเลนอยู่ในนี้อัน
ีสูตร5ปีบ่มีหลุดมันมีสูตรเดียวเด้อแต่ว่าในงานเดียวแม่ให้เป็นแนวทางครับผมอ้าวครับต้องมีคงสุดท้ายจ้ะดอกต้องมีคงสุดท้ายเนาะครับเนาะสุดท้ายอีกนะสูตร4ปีล่ะครับพี่แม่สูตร4ปีกันก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันอยู่นํากันโอ้แต่ว่าคันเพิ่นอยากคันเพิ่นอยากจับคันเพิ่นอยากจับสื่อให้เพิ่นจับ4ปีก็หา4สิปล่อยไปแล้วเด้อค่ะให้เพิ่นจับไปกันค่ะจับเรียกว่าเรียนๆน่ะขึ้น1กับ3แม่นสูตร4ปีก็หาแม่นครับอ้าวลองเอาไปซื้อตัวลอตเตอรี่ลองเบิ่งแต่ว่าสิมาบ่มาแม่ก็บ่การันตีครับมันสิมาบ่ครับผมแต่ถือมาแล้ว5ปีครับงวดที่ผ่านมาก็37 37คุณแม่สำลีครับ FC นี่ครับท่านผู้ชมครับผมท่านผู้ชมเนาะตัวเลขของแม่สำลีครับสูตร5ปีไม่มีหลุดครับนี่แหละครับก็ตามคุณแม่เขียนให้เนาะครับ FC เนาะก็ลองเอาไปคำนวณลองเบิ่งครับ FC ส่วนตัวเลข3ตัวครับสูตร5ปีบ่มีหลุดครับถูกทุกงวดครับนี่ครับแม่สำลีของเขาวงกลมเห็นเลยครับ FC เอาไปตั้งเหรียญครับ930 930ครับงวดวันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2567ครับตรงๆก็ครับเนาะขอให้มาตรงๆครับงวดนี้ครับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1รวยยกช่องครับ FC สูตร5ปีไม่มีหลุด930 930ครับมื้อนี้ครับมื้อนี้เบาแอมเราทงมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมเบิ่งของดีกันครับบ่าวแอมมาทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดไม้ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จึงสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่ด้วยการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เดาดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาให้ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท้องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับ
สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ่าวมักเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังซี่ครับหมุนๆจังซี่ครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับท่าปาก3เทื่อท่าคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมุ่นมาน้ำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปู่หลอดมาให้ FC น้ำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีถี่ล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ร่ำรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ